จ้ายิมโนมิฮาโนวิชิไอตัวนี้บานเป็นวันที่3แล้วนะคะในขณะที่ต้นอื่นๆยังไม่บานนะอีกแค่ 2-3 วันเขาก็จะโรยแล้วนะคะเราจึงจะต้องหาวิธีการเก็บเกสรตัวผู้ของต้นที่บานก่อนนี้ไว้ผสมกับต้นข้างๆที่ยังไม่บานซึ่งน่าจะใช้เวลาสัก3วันนะคะโอเคพอดีไปเจอเทคนิคการเก็บเกสรตัวผู้ไว้ผสมข้ามต้นจาก YouTube ช่องอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะลองมาทดสอบดูกันโดยการใช้ฟอร์เซปหรือเหล็กคีบหยิบเกสรตัวผู้ซึ่งอยู่บริเวณกึ่งกลางรอบๆเกสรตัวเมียนี้นะคะใส่ในถุงซิปล็อกสะอาดแล้วก็เก็บในตู้เย็นช่องธรรมดาเห็นเขาว่าเก็บได้เป็นเดือนเลยนะคะเพื่อที่จะรอการผสมสำหรับยิมโนต้นข้างๆที่ยังบานไม่พร้อมกันซึ่งอันนี้เมื่อวานนี้เราก็เก็บไปแล้วนะคะและอีกสัก 2-3 วันเราจะกลับมาผสมเกสรข้ามต้นเมื่อเจ้ายิมโนม่วงต้นข้างๆต้นนี้เริ่มบานเป็นวันที่2นะคะโอเคและนี่ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาเมื่อแคคตัสที่บ้านของเพื่อนๆดอกบานไม่พร้อมกันแต่เราอยากจะขยายพันธุ์ด้วยการผสมเกสรข้ามต้นก็ใช้เทคนิคการเก็บเกสรตัวผู้ไว้ในตู้เย็นเพื่อรอการผสมข้ามต้นกับดอกอื่นที่บานทีหลังนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะและสามารถกดไลค์กดติดตามและแสดงความคิดเห็นด้านล่างได้ตามสะดวกเลยนะคะจนกว่าจะกลับมาเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับนี้ขอให้มีวันที่ดีกันทุกคนและสวัสดีค่ะ